รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการว้าวแหวนทุกวันจันทร์10โมงเช้าทางModern Night TVแบบนี้นะคะกับตอนปฏิบัติการคุณหนูเนรมิตมินิโปรเจกต์สวยแห่งไม่ต้องผ่าค่ะเสริมโงเห้งบนใบหน้าของคุณโดยไม่ต้องใช้การผ่าตัดเลยแม้แต่นิดเดียวละค่ะจากสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องๆผู้เข้าร่วมปฏิบัติการคุณหนูเนรมิตมินิโปรเจกต์สวยแห่งไม่ต้องผ่าของเราก็ได้รับการเช็คอัพโงเห้งโดยพี่ต้อมครีโอและได้รับการทัชอัพใบหน้าโดยคุณหมอทอยไปแล้ว3คนนั่นก็คือน้องปุ้ยน้องมิ้นและน้องนัทสัปดาห์นี้เรามาติดตามกันต่อว่าขั้นตอนการทัชอัพของหมอทอยให้กับน้องเบียร์และน้องแอลจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะด้วยพื้นฐานโง่เฮงของหนูว่าหนูเป็นคนคิดมากเมื่อไหร่ที่หนูไม่ได้คำตอบว่าการที่ถูกไม่รักอ่ะมันเกิดจากอะไรเมื่อหนูหาที่มาไม่ได้หนูก็จะโทษทุกอย่างมันจะทำให้หนูว่าไม่สามารถมีความรักครั้งใหม่ได้ถ้าเกิดปรับโง่เฮงนิดๆหน่อยๆนี่จะช่วยทำให้แบบความรักดีขึ้นไหมพี่ต้อมดีขึ้นค่ะอย่างน้อยคือเขาหน้าตาสดชื่นอ่ะทุกวันที่เขาตื่นมาส่องกระจกอ่ะมันง่ายๆคือสุขภาพจิตเขาดีคือถ้าเป็นในแง่ที่หมอมองเนี่ยก็คือเห็นตรงกันก็คือเรื่องกรามกับเรื่องคางหน้าผากช่วงจมูกยาวแต่ว่ามาช่วงล่างเนี่ยมันดูสั้นเลยเราจะทำให้กรามมันลดขนาดลงอย่างน้อยเนี่ยเราปล่อยคางลงมาให้คางมันยาวขึ้นหน้าก็จะดูเรียวขึ้นเก็บกรอบหน้าให้มันเล็กลงเนาะเราก็จะใช้โบท็อกซ์แต่อันนี้คือโบท็อกซ์มันไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีสิ่งที่เราจะเห็นคือจากฟิลเลอร์ก็คือในช่วงแถวๆใต้ตาโหนกแก้มร่องแก้มที่มันเป็นร่องอยู่มันจะเห็นขึ้นมาทันทีแล้วก็มีหมอจะใช้โบท็อกซ์ปล่อยคางด้วยแล้วก็เติมใช้ฟิลเลอร์เติมคางด้วยนิดหน่อยตอนนี้รู้สึกว่าสวยอะค่ะพี่มั่นใจมีดั้งอะค่ะพี่มาได้ยังไง5นาทีอะภูมิใจอะค่ะมีความสุขมากเหมือนเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยเรียบร้อยไปแล้วนะคะกับน้องแอลที่คุณหมอทอยก็ปั้นให้อย่างสุดฝีมือเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มาถึงผู้เข้าร่วมปฏิบัติการคนสุดท้ายนั่นก็คือน้องฟองเบียร์เราไปติดตามกันต่อเลยค่ะร่องตามหึมามากร่องตาร่องตาร่องแก้มปากบางไปหน่อยถ้าจมูกแบบให้มันมีหยดอีกนิดนิดนึงเนาะของฟองเบียร์นะหมอจะเริ่มจากจะแก้ปัญหาช่วงใต้ตาช่วงแก้มให้มันดูเต็มขึ้นหน้ามันจะได้ดูเด็กลงร่องแก้มนิดหน่อยแล้วก็จะเติมปลายจมูกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่วงคางนิดหน่อยจุดที่คุณหมอทอยทำนะคะก็จะมีฟิลเลอร์ตรงปลายจมูกค่ะให้จมูกดูสวยขึ้นค่ะแล้วก็มีตรงสันดั้งค่ะเพราะว่าเป็นคนจมูกที่แบบจะเป็นแบบโค้งนี้ค่ะให้แบบตรงสวยค่ะแล้วก็มีตรงคางค่ะให้ดูยาวขึ้นนิดนึงแล้วก็ปากค่ะเพราะตอนแรกปากจะเล็กค่ะทำให้ดูอวบอิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฟิลเลอร์ใต้ตาค่ะทำให้ใต้ตาดูเต็มขึ้นค่ะเพราะว่าตอนแรกใต้ตาจะลึกค่ะน่าจะดูแก่ก่อนวัยค่ะแล้วก็จะโบท็อกซ์ตรงช่วงกรามค่ะเพราะว่าให้กรามดูกระชับขึ้นเบียร์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะปฏิบัติการคุณหนูเนรมิตนะคะมินิโปรเจกต์สวยเฮงไม่ต้องผ่าค่ะที่ทำให้เบียร์สวยขึ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็มาถึงคิวของกูรูคนสุดท้ายที่จะมาช่วยให้ปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์นั่นก็คือขั้นตอนการรออัพคิวโดยพี่ต๋อมแห่งร้านคิวคอนเซ็ปต์นั่นเองโดยน้องที่มีปัญหาเรื่องคิ้วนั้นก็เห็นจะเป็นน้องมิ้นและน้องแอลนั่นเองขั
ั้นตอนนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อเลยค่ะคิ้วนี่คือเสร็จ1ส่วน3ของใบหน้าค่ะแล้วพอคิ้วสวยนี่แบบครึ่งนึงแล้วชนะเพราะว่าแบบที่เหลือมันก็แบบแต่งง่ายแล้วก็ทาแบบสำหรับน้องแอลเนี่ยนะคะก็คือตอนนี้คิ้วค่อนข้างบางแล้วก็ยังไม่ได้รูปนักอะไรนะคะยังไงเดี๋ยวจะดีไซน์ให้ว่าควรจะทำทรงยังไงส่วนของน้องเนี่ยคือคิ้วมันอยู่หลบเข้าไปนิดนึงอะค่ะตำแหน่งมันอาจจะอยู่ใกล้ตามากเกินไปจะต้องขยับขึ้นมานิดนึงก็คือเพื่อปรับให้ดูมีพื้นที่ระหว่างตาคือโงเห็งก็จะดีขึ้นด้วยเพราะคนจะเห็นตาเราชัดเจนขึ้นด้วยอะค่ะแล้วมันก็จะมีแบบคิ้วเป็นตัวนำสายตาเนี้ยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าคิ้วมีส่วนสำคัญกับใบหน้าของสาวๆเราขนาดไหนและพี่ต๋อมกูรูคนสุดท้ายของเราจะเนรมิตคิ้วของน้องๆทั้งสองคนให้ออกมาเพอร์เฟกต์ตามที่พี่ต๋อมบอกได้อย่างไรติดตามกันต่ออีกสักครู่เดียวค่ะ